ขอนแก่นให้รางวัลศิลปินมรดกอีสานป่าเทพโพงามชาวเน็ตวิจารณ์ยับป่าเทพเป็นอีสานตรงไหนมีผลงานอะไรเกี่ยวกับวัฒนธรรมอีสานเรื่องราวจะเป็นอย่างไรข่าวสดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะเกิดขึ้นหลังจากที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศรายชื่อผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินมรดกอีสานแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีพุทธศักราช2567ค่ะโดยทางมหาวิทยาลัยได้ประกาศผลทาง Facebook ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวานนี้ค่ะโดยทางเพจบอกว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพกรมสมเด็จพระเทพและวันอนุรักษ์มรดกไทยมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมเทิดพระเกียรติโดยการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานโดยรางวัลเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานมอบแด่ศิลปินผู้เป็นต้นแบบศิลปะพื้นถิ่นอีสานเปี่ยมล้นคุณธรรมจริยธรรมเป็นจุดเริ่มต้นแห่งแรงบันดาลใจถ่ายทอดศาสินจนเป็นองค์ความรู้อันมีค่ายิ่งมีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนคนรุ่นหลังอย่างต่อเนื่องมุ่งมั่นทุ่มเทสร้างผลงานอันทรงคุณค่าต่อแผ่นดินอีสานก่อคุณูปการด้านศิลปะวัฒนธรรมต่อแผ่นดินไทยค่ะซึ่งรางวัลในปีนี้ก็ได้มอบให้กับศิลปินหลายท่านหลายสาขาค่ะเช่นสาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์สาขาศิลปะการแสดงอย่างสาขาศิลปะการแสดงคือแดนบุรีรัมย์หรือคุณบุญชื่นบุญเกิดรัมย์คุณธงชัยประสงค์สันตินักแสดงและผู้จัดละครพี่ปู่พงศิษฐ์คัมภีร์นักร้องเพลงเพื่อชีวิตและที่เป็นประเด็นให้ดราม่า กันก็คือป่าเทพหรือนายสุเทพโพงามที่ได้รับรางวัลศิลปินมรดกอีสานสาขาศิลปะการแสดงค่ะคือชาวเน็ตเนี่ยก็งงละค่ะตั้งคำถามว่าป่าเทพมีความเหมาะสมหรือไม่เพราะไม่เห็นผลงานอะไรที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมอีสานและเมื่อเข้าไปดูในประวัติของป่าเทพซึ่งต้องบอกว่าป่าเทพเนี่ยเกิดที่อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะแต่ได้ไปเติบโตที่นราธิวาสเรียนจบป.4ที่นราธิวาสก่อนย้ายไปอยู่ที่หาดใหญ่ค่ะผลงานที่ผ่านมาในวงการบันเทิงเนี่ยจึงไม่ค่อยเกี่ยวกับความเป็นอีสานคอมเมนต์ชาวเน็ตเนี่ยก็บอกว่าป่าเทพใช้ภาษากลางในการเล่นตลกคือเราจะไม่ค่อยเห็นป่าเทพเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอีสานเท่าไหร่ค่ะแต่รางวัลนี้เป็นศิลปินมรดกอีสานในประกาศก็บอกว่ามอบรางวัลแด่ศิลปินผู้เป็นต้นแบบศิลปะพื้นถิ่นอีสานเปี่ยมล้นคุณธรรมจริยธรรมเป็นจุดเริ่มต้นแห่งแรงบันดาลใจถ่ายทอดศาสินจนเป็นองค์ความรู้อันมีค่ายิ่งโลกโซเชียลก็บอกเขาว่าถ้าหากต้องการมอบรางวัลนี้แก่ศิลปินตลกจริงๆก็มีนักแสดงตลกอีกหลายคนที่เป็นคนอีสานและถ่ายทอดความเป็นอีสานได้จริงๆอย่างพี่หม่ำจกมกที่เป็นชาวจังหวัดยโสธรที่เราทุกคนรู้จักกันดีค่ะว่าพี่หม่ำเนี่ยเป็นศิลปินอีสานจริงๆผลงานภาพยนตร์อย่างเรื่องแย้มยโสธรก็พูดอีสานทั้งเรื่องหรือแม้ตุ๊กกี้ชิงร้อยที่เป็นตลกที่มีความภาคภูมิใจในความเป็นอีสานค่ะตอนนี้คนก็เลยอยากรู้จริงๆว่าทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นใช้หลักเกณฑ์ใดบ้างในการมอบรางวัลศิลปินมรดกอีสานประจำปีนี้ค่ะทางโซเชียลเนี่ยก็เรียกร้องให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์กติกาต่างๆออกมาเพื่อความโปร่งใสค่ะล่าสุดทีมข่าวสดได้ติดต่อไปยังศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสอบถามถึงประเด็นนี้ค่ะว่าทางมหาวิทยาลัยมีเกณฑ์ในการมอบรางวัลนี้อย่างไรซึ่งทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมบอกเบื้องต้นค่ะว่านายสุเทพโพงามที่ได้รับรางวัลสาขาศิลปะการแสดงนักแสดงตลกก็เป็นนักแสดงตลกที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งที่ถูกเสนอชื่อจากหลายๆคนค่ะอย่างไรก็ตามขณะนี้นายวรศักดิ์วรยศผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นกำลังอยู่ระหว่างการพูดคุยปรึกษาหารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นและจะออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวต่อไปค่ะก็ต้องมาติดตามกันต่อนะคะว่าทางมหาวิทยาลัยจะว่าอย่างไรและทางป่าเทพจะออกมาพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรค่ะข่าวสดรีแคปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ